พร้อมแล้วนะครับผมขอต้อนรับนะฮะทั้ง5หนุ่มนะครับเสียงมาดังๆพร้อมกันเลยนะครับ Bus Because of You I Shine ต้อนรับอลันคอปเปอร์ AA จังฮิวมปรบมือเลยเรียนเชิญเลยครับสดใสกันมาเลยทีเดียวสวัสดีครับอลันครับสวัสดีนะครับสวัสดีทุกท่านเลยทั้ง5ท่านเลยว้าวว้าวแบบไม่ทันหายใจหายคอเรียกว่าเป็นความหล่อแบบไม่พอประมาณแต่เป็นความหล่อทะยานสู่อวกาศเลยจริงไม่จริงน่ารักไหมมู้ไปกรี๊ดแล้วอย่าลืมหายใจเดี๋ยวคุณจะวูบกันก่อนนะครับอ้าวทักทายทั้ง5คนก่อนแนะนำตัวกับแฟนๆหน่อยครับเชิญเลยครับก็7 8 9Because of you I shine สวัสดีครับพวกเราบัสเชิญทีละท่านเลยครับผมก่อนใช่ไหมครับสวัสดีสวัสดีครับพิมพ์วัสดุบัสครับพิมสวัสดีครับจังทีครับจังทีสวัสดีครับเอเอครับเอเอสวัสดีครับคอปเปอร์ครับคอปเปอร์สวัสดีครับอลันครับอลันสุดพลังจริงๆ Bus Because of You I Shine นะฮะ5หนุ่มหล่อมากความสามารถมาร่วมการเปิดโรงแรมของเราน้องประทับใจมากๆก่อนที่เราจะมาพูดคุยกันอยากจะให้พวกเขาได้มีความพิเศษนิดนึงได้ร่วมกับกิจกรรมของเราได้ไหมฮะและเป็นคนกลุ่มแรกเลยนะขึ้นไปที่บนจอยักษ์ใหญ่ที่พักพารากอนกันเลยดีกว่านะครับเอ้าขออนุญาตนะฮะตัวแทนทั้ง5ท่านนะสแกนกันเลยดีกว่าร่วมกิจกรรมของเราร่วมปรากฏการส่งอีโมจิมาดูกันดีกว่าว่าเขาจะส่งอีโมจิอะไรขึ้นไปข้างบนเออคัปเปิ้ลเป็นตัวแทนใช่ไหมครับครับได้เลยครับง่ายๆเลยนะคัปเปิ้ลนะตรงนี้เลยนะครับ QR code อยู่ด้านนี้ครับนี่สแกนเพื่อเล่นจอนะครับเออสแกนถูกจอหรือเปล่าสแกนหน้าใครที่หน้าหรือเปล่าเป็นตัวแทนนะครับพบว่ากำลังสแกนอยู่นะครับสแกนง่ายๆแบบนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็เลือกอีโมจินี่ไงเลือกอีโมจิ6 1 6ได้เลยครับก็ครับง่ายๆเลยเนาะส่งความประทับใจไปนะครับว่าอยากจะเลือกอีโมจิอะไรอุ๊ยแอบเห็นแล้วว่ากดอะไรนะขึ้นไหมครับลองดูซิขึ้นไหมขึ้นแหละพอดีว่าตรงนี้ต้องบอกว่าโรงแรมของเราใหญ่มากนะฮะโรงแรมของเราใหญ่มากเราอยู่ด้านหน้าโรงแรมพอดีเลยนะอันนี้ขึ้นมาแล้วหัวใจลอยขึ้นมาแล้วโอ้ยขึ้นจริงๆโอ้โหนี่คุณอะไรคุณกดรัวขนาดนี้เลยเหรอทีมก็มาช่วยกดนี่ทุกคน5คนแบบขยี้หัวใจขนาดนี้เลยเหรอโอ้โหสุดยอดปรบมือให้ทั้ง5คนอีกครั้งหนึ่งนะครับขอบคุณมากเลยนะครับมาร่วมประสบการณ์ของเรานะฮะ first ever 3D interactive digital out of home at Park Paragon นะร่วมมีความสุขแบบนี้ก็ได้ทุกวันนะฮะตั้งแต่พรุ่งนี้ถึง26 พฤศจิกายน6 โมงครึ่งเป็นต้นไปนะครับอ้าวพูดคุยกันหน่อยดีกว่าตัวแทนทั้ง5ท่านจาก Bus Because of You I Shine ที่มาร่วมงานกับเราแล้วนะครับเริ่มต้นเลยนะฮะอยากจะถามก่อนดีกว่าว่ามีโอกาสผมแอบเห็นแล้วพวกคุณทั้ง5คนได้มาเดินเช็คอินได้มาดูภายในโรงแรมของเราเนาะความรู้สึกประทับใจอะไรยังไงบอกเล่าให้นักแขกผู้มีเกียรติและแฟนๆฟังกันสักหน่อยครับก็สำหรับผมนะครับก็มองว่ามันอลังการมากแล้วก็มีมุมถ่ายรูปสวยๆเยอะครับก็แอบได้ยินมาว่าเป็นสไตล์ Gatsby ครับ Gatsby ใช่ครับเป็น Gatsby Gatsby คืออะไรเปิ้ล Gatsby ฮะ Gatsbyก็จะมีความแกลมๆแบบว่าดูราคือจะเลี่ยนว่านี่ไส้ไส้มุมที่เปิ้ลใส่แบบนี้ครับก้อยคัปเปอร์ก็บอกว่าแกลมเป็นยังไงแกสบี้เป็นยังไงก็ดูคัปเปอร์ก็ได้วันนี้ก็คือแบบแกสบี้อยู่นะถ้าอื่นเป็นไงบ้างครับก็รู้สึกชอบโคเชอร์ดูลุคมากครับเพราะว่ามีแบรนด์6แบรนด์ชั้นนำระดับโลกแล้วก็คือมางานเดียวก็แบบทั้ง6แบรนด์เลยครบเลยเนาะอลันเนาะครบทุกอย่างทั้ง6แบรนด์ชั้นนำบิวตี้แบรนด์ระดับท็อปของโลกเลยนะครับเมื่อไงครับแล้วก็เสริมครับคือกิจกรรมเยอะมากแล้วก็แจกของเยอะมากที่สำคัญที่สุดที่ขายไม่ได้ครับมันมีแอร์ครับผมชอบมากนั่นไงเห็นไหมบอกแล้วปีนี้ยิ่งดีกว่าปีที่แล้วด้วยครับเราเย็นขึ้นกว่าเดิมทั้งอากาศด้านนอกอากาศด้านในนะครับเมื่อกี้แอบจะรู้สึกอยากจะพูดอะไรหรือเปล่ารู้สึกว่าเขายังไม่ทันพูดเลยคุณกรี๊ดน่ะหรอ
ทุกคนน่ารักมากเลยเอรู้สึกไงครับก็แบบความลักชัวรี่ของที่นี่ครับดูเหมือนแบบโรงแรมจริงเลยแต่ว่าเดินเข้าไปแล้วรู้สึกไงรู้สึกถึงความลักชัวรี่ของที่นี่ฟีลถึงความลักชัวรี่ได้เลยเนาะมีความตั้งใจที่สะท้อนออกมาให้เห็นนะฮะถึงความลักชัวรี่ครับพิมครับเป็นยังไงครับชอบความแก๊สบี้เหมือนคอปเปอร์ครับก็รู้สึกว่ามันอากาศมันร้อนๆอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเข้าไปด้านในมันก็มีแอร์แล้วก็มาบ็อกกิ้งตอนเช้าอะไรร้อนๆเข้าไปในโรงแรมแล้วรู้สึกเย็นเย็นชื่อว่าที่อากาศหรือเย็นใจครับผมไม่เย็นใจเท่าไหร่ครับเพราะผมฮอตเฮ้ยขอโทษครับสุพลผมไม่ปฏิเสธเมื่อกี้สัญญาณไมค์ของเรานี่แบบว่าปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเลยอ๋อมาจากความฮอตของทั้ง5คนนี่เองโอ้โหสุดยอดเลยนะฮะเป็นความประทับใจที่จะมีโอกาสเข้าไปดูที่โฮเทลดูลุสของเราแล้วนะครับประทับใจมากๆ6แบรนด์ที่เป็นบิวตี้แบรนด์ท็อประดับโลกมารวมตัวกันแบบนี้แอบเล็งแบรนด์ไหนไว้บ้างถ้าถามถึงความอยากได้ผมคงเลือกไม่ได้เพราะว่ารู้สึกว่าอยากได้ทุกแบรนด์เลยเพราะว่ามันเป็นแบรนด์ที่เราแบบชอบทุกแบรนด์เลยใช่มั้ยครับจีผมก็มีอย่างหนึ่งที่แบบอยากได้ตอนนี้คือน้ำหอมครับโอ้ในนี้ก็มีขันหอมหลายแบรนด์หลายแบบนะครับโอ้แหมไม่กล้าจะแอบถามเลยนะเพราะว่าแบรนด์ไหนยังไงผมเชื่อว่าใช้ทุกแบรนด์แน่นอนนะครับเป็นความประทับใจเนาะเนาะอาจารย์อยากเสริมนิดนึงครับที่บ้านทัวร์เดอร์ใกล้หมดครับก็เป็นโอกาสที่ดีมากๆเลยเช็คอินทีเดียวครับผมที่ครบนะครบเลยนะครับสุดยอดนะครับเป็นความประทับใจนะครับของทุกท่านที่ได้เข้ามาสำรวจกันนะฮะว่าความเป็นแก๊สปี้ของ Hotel Deluxe ของเรานี่มันเจ๋งขนาดไหนครบทั้ง6แบรนด์จริงๆครับผมถูกต้องแล้วนะครับคุณสามารถรีได้ตลอดเวลาเลยนะครับยินดีมากครับป้ายานิดนึงเชิญป้ายาแฟนๆหน่อยให้เข้ามาเช็คอินก่อนที่จะ Fully Book กับโรงแรม Hotel Deluxe ของเราครับก็ Hotel Deluxe นะครับตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่26พฤศจิกายนขอบคุณครับก็ทุกคนสามารถเข้ามาแวะเวียนช้อปปิ้งได้นะครับผมครบคัน6แบรนด์ระดับโลกครับนี่ครบถ้วนเลยนะฮะสุดยอดจริงๆครับวันนี้มาร่วมงานกับเราอย่างเดียวนะฮะโอ้ยบอกว่ามองจากบนเวทีนี่มองไปนี่มีแต่คนไร้หัวใจชื่อว่าไร้หัวใจเพราะหัวใจของคุณมาอยู่ที่5หนุ่มหมดแล้วจริงไม่จริงแซวนะครับ5หนุ่มนี้คือสุดยอดจริงๆนะฮะน้องๆมองพี่แรงมากครับตอนนี้มาเจอกันทั้งทีเล่นเกมได้ไหมจะไปครับชอบสัมภาษณ์กันเดียวมันไม่พอนะไอ้เหี้ยเราเล่นเกมกันดีกว่าสบายๆ สนุกๆนะฮะข้างบนพร้อมพร้อมครับข้างล่างพร้อมไหมฮะพร้อมมากขออนุญาตเล่นเกมสนุกๆกันนะก่อนจะเล่นเกมอย่าลืมใส่แฮชแท็กให้เรานะครับส่งแฮชแท็ก Hotel Deluxe Hotel Deluxe X Bus นะครับเอาให้ขึ้นอันดับ1ไปเลยนะมาครับเปิดโหมดการเล่นเกมสบายๆนะครับตอนนี้ครับอุปกรณ์พร้อมแล้วเชิญเซตเลยนะฮะทั้ง5ท่านครับผมระหว่างที่เซตอุปกรณ์ผมขออนุญาตอธิบายถึงกติกาที่จะเกิดขึ้นนะฮะเกมแรกของเราชื่อว่า What is in my bag อะไรอยู่ในกระเป๋าของผมนะฮะกติกาง่ายมากครับเราจะให้ทั้ง5ท่านได้ต่อแถวนะครับเล่นทีละ1ท่านโดย1ท่านนั้นจะเลือกพยัญชนะที่อยู่ในแผ่นป้ายขึ้นมา1พยัญชนะเมื่อเห็นพยัญชนะแล้วเห็นพยัญชนะหรืออักษรนะครับให้พูดถึงสิ่งที่คุณนึกขึ้นได้และอยากจะใส่ลงไปในกระเป๋าใบนี้ภายใน3วินาทีถ้าเกิดเกิน3วินาทีถือว่าไม่ผ่านนะฮะไม่ได้คะแนนนะครับไปต่อหลังเพื่อนนะครับยกตัวอย่างเช่นดึงขึ้นมาปุ๊บเป็นตัวซอโซเซรั่มอย่างนี้ได้นะฮะแล้วก็เอาอักษรวางไว้ที่กองนี้ได้เลยนะครับถ้าเกิดว่าคุณตอบถูกว่าเซรั่มก็แสงเซรั่มเข้าไปในกระเป๋าเอาอักษรป้ายเข้าไปในนี้เลยง่ายนิดเดียวนะครับเล่นไปเรื่อยๆจนกว่าแผ่นคำใบ้จะหมดนะครับง่ายมากๆนะครับและกติกาก็คือห้ามพูดคำนั้นซ้ำกับของเพื่อนเท่านั้นเองง่ายมากเลยเนาะง่ายครับง่ายนะผมไม่รู้ผมจะนึกออกไหมนะง่ายครับโอนฮูกอย่างเงี้ยเอาไม่แน่ใจอีโป้ได้ไหมครับได้ครับกระเป๋าของเราใหญ่ครับพอมินเลยไม่ใช่ไปเดียวของคุณนะเรามีจินตนาการไงเรามีจินตนาการสามารถใส่อะไรในกระเป๋าก็ได้นะครับเราใจดีมากขอแค่ภายใน3วินาทีถ้าพร้อมแล้วเชิญต่อแถวได้เลยครับทีมงานพร้อมนะฮะอย่าเอาการนะครับจับเวลานะจับเวลา3วินาทีนะหยิบแล้วพูดนะฮะเดี๋ยวผมช่วยดูนะว่าเป็นตัวอักษรอะไรนะครับภายใน3วินาทีต้องบอกคำให้ได้ต่อแถวด้านนี้ก็ได้นะด้านนี้
นี่คือผมหันไปให้ดูครับผมดูนะอันนี้คือดูเองครับเองเลือกเองแล้วก็ดูเองนะเอาวินะพี่3วิอ่ะพี่1 2 3ให้เพื่อนดูด้วยให้เพื่อนดูด้วยทอทหารครับทอเนอร์โอ้โหยังไม่ทันนับเวลาเลยเก่งมากครับใส่กระเป๋าครับ1คะแนนเดินต่อแถวเพื่อนเลยครับต่อไปครับตัวอะไรครับจังครับจังเอาจังใส่กระเป๋าได้ครับได้ครับผมใส่เลยครับจังครับต่อแถวครับได้คะแนนเอครับเลือกเลยฮะเป็นตัวอะไรครับตัวรอเรือครับรอเรือหรือของทอดเรือตัวเรือใส่กระเป๋าได้ไหมได้นะใส่เลยกระเป๋าเรากว้างนึกว่าตัวเอสเมื่อกี้เหมือนกันขอเพิ่มครับคุณเดชครับทอทหารครับทอทหารครับทอเรือไปแล้วทอเรือไปแล้วเอาครับพี่รักครับพี่รักใส่กระเป๋าโอ้ใส่พอไหมเนี่ยไม่ต้องถามเลยไม่ได้หรือได้ไม่ได้เดี๋ยวคนมาแรงมากผมจะสู้เลยครับเรากราฟขึ้นอย่างเดียวนะฮะกราฟขึ้นครับไม่ผิดหวังครับเปิดเลยฮะด้านนี้โออันครับอันครับอันใส่กระเป๋าครับอันดีแล้วกระเป๋าดีแน่อยู่จังเลยน้องพีมรอบต่อไปครับตัวอะไรครับทอธงอันนี้ทอธงที่หยดไม่คุณมาแนวแหวกนะที่หยดที่หยดพี่โยใส่หน้าให้มั้ยเกือบใส่หน้าเป็นเซรั่มดีๆของ6แบรนด์ก็ได้เนาะได้ครับใส่เลยฮะมาขอบคุณครับทุกคนต่อไปครับเรายักษ์ครับพูดทีละคนพูดทีละคนถามถามถามยงครับพี่ยง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 ไปถึงผู้บริหารแล้วนะครับตอนนี้ครับผมโทษครับแต่ผู้บริหารต้องเข้ากระเป๋าครับผมถูกต้องครับได้คะแนนครับมาฮะเอครับต้องทำเวลาแล้วครับทำเวลาซอโซ่วิจดยากนะครับเซรั่มเซรั่มเซรั่มครับผมเฮ้ยคุณมันเหนือมากเอพี่เดชเอาหน่อยเบอร์ครับเบาหน่อยเบาหน่อยคนนี้งองูงองูครับอะไรดีงองูงามไส้แล้วทีนี้ความงามไส้ใส่กระเป๋าได้ไหมผมว่าไม่ได้เออก็เอาอะไรดีครับ3 10วินาทีแล้วนะ2 1 1งดงามความงามใส่กระเป๋าได้มั้ยครับจะถามผู้บริหารทุกคนบอกครับนี้แล้วได้แล้วกันความงามใส่ครับมาครับโอ้โหโรงแรมของเราก็ต้องมีความงามด้วยไงกระเป๋าเราก็ต้องมีรันแกรบอีกรอบนึงครับอีกคนละ1รอบครับวงแหวนครับหมายแต่งงานจริงๆแหวนแต่งงานต้องเป็นหอหีบแต่รู้สึกว่าคำตอบโดนใจแฟนคลับได้ครับใส่ฮะก็ภาษาไทยอาจจะไม่ได้แข็งแรงมากครับน้องพีมครับตัวอะไรครับมอมาหรอมอมาครับพีมอ๋ออะไรอะไรมอมาอะไรมักเน่ครับมักเน่มันนี่ฮะมักเน่มักเน่ใช่สิครับใส่มาเลยครับด้านนี้ครับใส่ผมลงไปแล้วกันนะนี่ไม่ปีศาจจากอีกรอบนึงครับรอบสุดท้ายนะครับขอถุงครับถั่วลันเตาครับคุณมาสายเขียวนะวันนี้รักสุขภาพครับหิวแล้วโบรจักครับหิวหรอเอเอครับฮะเกมนี้เราจะจบที่คัพเปอร์นะครับชอช้างครับเอาช้างใส่กระเป๋ากระเป๋าเราใหญ่จริงๆครับผมได้ครับและปิดท้ายที่คัพเปอร์ครับต่อเตาเต่าครับขอเด็ดๆจบสวยๆจบดีๆต่อเต่าฮะตลาตลาตลาตุ้ยท็อปฟอร์มเอาเต่าเต่าเอาเต่าเอางี้เต่าตลาละกันนะฮะตลาครับผมได้เลยครับใส่กระเป๋าของเรานะครับและเราปิดกระเป๋าเป็นที่เรียบร้อยปรบมือให้กับทั้ง5หนุ่มด้วยทำไมก็ไม่รู้ชาร์มแม่ของผมคือเวลาผมรวยมากเลยนะฮะเกณฑ์ของผมนับเอาเป็นความสุขของทุกคนในการวัดแล้วกันเนาะเพราะฉะนั้นน่ารักและเก่งขนาดนี้ทั้ง5คนครับทุกท่านเกมนี้ไม่มีผู้แพ้ไม่มีผู้ชนะนะฮะถือว่า5วินเนอร์ไปพร้อมกันถูกต้องเลยสุดยอดครับงงๆแอบกระซิบแล้วกันนี่คือการวอร์มอัพครับยังไม่ใช่เกมจริงๆนี่เป็นการวอร์มอัพแต่เกมต่อไปเราจะหาผู้แพ้หาผู้ชนะจริงๆแล้วโอเคป่ะ